่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้ก็ยังเป็นการบรรยายเรื่องปกิณณกะเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปตามเดิมหมายความว่าไม่ได้บรรยายเป็นชุดโดยเฉพาะในวันนี้จะบรรยายด้วยหัวข้อว่าการบำเพ็ญบุญปรารภอายุการบำเพ็ญบุญปรารภอายุด้วยเหตุว่ายังนึกเรื่องอะไรไม่ออกและประกอบกับวันนี้เป็นวันบำเพ็ญบุญปรารภอายุของสมาชิกสหายธรรมทานพิเศษชั้นพิเศษท่านหนึ่งก็เลยถือโอกาสนี้บรรยายเรื่องทำบุญปรารภอายุก็ทุกคนมีอายุแล้วทุกคนก็ต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปรารภอายุของตนอยู่เสมอแต่แล้วมันก็ต่างกันในข้อที่ว่าเขามีความรู้สึกต่ออายุนั่นอย่างไรในระดับไหนในระดับต่ำในระดับกลางหรือในระดับสูงรู้สึกต่ออายุอย่างต่ำๆก็ทำบุญปรารภไปอย่างแบบต่ำๆรู้สึกต่ออายุในระดับกลางก็ทำบุญปรารภอายุไปในระดับกลางรู้จักอายุในระดับสูงก็ทำบุญปรารภอายุไปในระดับสูงมันจึงได้ถึง3ระดับในที่นี้ก็จะชี้เห็นง่ายๆว่าเราจะมีการทำบุญ3ระดับที่จริงจะเรียกว่าทำบุญก็ไม่ถูกเรียกให้มันเป็นกลางๆก็เรียกว่าทำบุญหรือเรียกว่าทำอะไรอย่างหนึ่งทำการปรารภน่ะปรารภอายุเพราะว่าบางอย่างมันต้องเนื้อบุญขึ้นไปปรารภอายุชนิดที่มันเนื้อบุญขึ้นไปอีกมันก็ประกอบอะไร กิจกรรมปรารภอายุอย่างที่หนึ่งเรียกว่าทำบุญต่ออายุ อย่างที่สองเรียกว่าทำบุญล่ออายุอย่างที่สามเรียกว่าทำบุญเลิกล้างอายุอย่างที่หนึ่งทำบุญต่ออายุก็มีความหมายว่าให้มันยาวออกไปเพราะกลัวตายยังไม่อยากจะตายก็ต่ออายุก็ว่าทีก่อนที่นี้อย่างที่สองล่ออายุก็เพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสังเวช เป็นเรื่องที่เราพลาดกลัวกันไปเองมันก็เลยเอามาล่อเล่นว่าแม้มัน น่าล่อ ที่อย่างที่สามก็เลิกความหมายของคำว่าอายุนี่มันเป็นในสามระดับจากต่ำที่สุดไปถึงกลางไปถึงสูงถ้าหากว่าชีวิตของท่านผู้ใดเจริญยิ่งขึ้นไปในทางธรรมะจะเดินด้วยความรู้สติปัญญามันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นก็จะได้พิจารณากันไปทีละระดับทีละระดับให้เข้าใจให้เพียงพ
ระดับแรกระดับต้นหรือระดับต่ำก็แล้วแต่จะเรียก เรียกว่าทำบุญเป็นการต่ออายุนี่มันต้องเป็นเรื่องของคนที่กลัวกลัวตายแล้วต้องมีตัวตนมีอะไรเป็นตัวตนเป็นของตนยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนไม่อยากตายยึดมั่นโดยความเป็นของตนอยากจะอยู่กับสิ่งที่เป็นของตนเรื่อยๆไปมันต้องมีความรู้สึกเป็นตัวตนอย่างนี้นึงมันจึงจะคลาดตัวแล้วก็ทำบุญต่ออายุมันเป็นประเพณีให้พรซึ่งใช้กันอยู่ทั่วๆไปเมื่ออาตมาเด็กๆไปไหว้ใครเขาก็บอกว่าให้อายุยืนนะลูกนะอาตมาก็ไม่รู้ว่าอะไรอายุยืนแต่ก็หมายความว่ามันคือไม่ตายก็พอใจตามที่จำได้เนี่ยมีคนแก่เคยให้พรอย่างนี้หลายคนทีเดียวก็มันจะจริงของเขาบ้างเดี๋ยวนี้ตมามีอายุ83ปีคงจะเป็นเหตุนี้ก็ได้ก็เคยไหว้คนแก่ๆไปที่ไหนก็ไหว้เขาว่าโยมสอนให้ไหว้คนแก่ๆอาจารย์มาอยู่วัดมาเล็กๆอยู่วัดอาจารย์ก็บังคับให้ไหว้คนแก่ๆมีคนแก่ผ่านมาในวัดออกไปทางทุ่งนาเด็กๆต้องไหว้นะนั่นก็ไหว้ทุกคนนะไม่ว่าแก่ชนิดไหนเท่าที่จำได้ตาหลวงรองเมืองหลวงรองเมืองสมัยโบราณเป็นคนแก่ใครๆก็นับถือมีอายุก็ไหว้ทุกคราวที่แกเดินผ่านวัด แกก็ให้พรอย่างนั้นมันจะมีคนบ้าชื่อตาเมียผ่านมาก็ต้องไหว้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนแก่ไม่ไหว้ก็จะถูกตีนี่แต่ไม่เห็นให้พรนะเราถูกสอนให้ไหว้คนแก่เป็นนิสัยนี่มันก็ถึงเขาจะไม่ได้ให้พรแต่เขาก็ต้องนึกไปในทางดีนึกไปในทางเป็นมงคลแน่นอนถ้ามีคนให้พรและนึกไปทางนั้นมากๆอายุมันก็อาจจะเจริญยืดยาวจริงด้วยได้เหมือนกันนี่ก็ยังนึกว่ามันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีอยู่ที่จะจังไหว้คนแก่เพื่อให้มีอายุยืนก็มีประเพณีให้พรกันอย่างนี้ก็ให้อายุยืนแม้ในคำให้พรที่พระให้ทุกคราวที่มีการทำบุญให้ทานอนุโมทนาอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังมันมีคำว่าอายุรวมอยู่ด้วยนะถ้าอภิวาทนาสีริสามีปกติกราบไหว้อยู่เสมออภิวาทนาสีริสานะที่จริงก็สีลีหมายถึงการกระทำก็ว่าอภิวาทนสีลิตามีปกติเป็นผู้กราบไหว้อยู่เนืองนิดนั่นมันก็จะได้พรโดยตรงได้พรโดยอ้อมแล้วก็มีอายุยืน เด็กๆ ก็ชอบอายุยืน ทั้งที่ไม่รู้อายุยืนคืออะไรหมายถึงอะไรก็มันก็คิดไปในทางว่ามันจะไม่ต้องตายมันจะไม่เจ็บไม่ไข้มันจะไม่ต้องตาย ไม่ได้รู้ว่าอายุยืนยิ่งลำบาก ก็พอใจที่จะมีอายุยืน
กลัวตายกันมาแต่เด็กๆ ก็รู้จักกลัวตายมันก็ต้องหาสิ่งที่ว่าจะทำให้ไม่ตายแล้วก็ขอพรอย่าให้ต้องตายในคนที่มาที่นี่ขอพรนี่มากที่สุดไม่ได้ขอความรู้ไม่ได้ถามปัญหาดับทุกข์มีแต่ว่าขอพรไม่ต้องการจะให้พรในชนิดที่ไม่ตายให้เป่าหัวมากที่สุดก็มามีมูลมาจากกลัวตายให้ปลอดภัยให้ไม่ต้องตายนั้นถ้าเป่าหัวแล้วไม่ตายมันก็อยู่กันเต็มโลกอาตมาบอกว่าทำไม่เป็นเขาก็ไม่เชื่อว่าทำไม่เป็นบอกว่าทำไม่เป็นเพราะไม่เชื่อว่ามันจะมีประโยชน์อะไรมันหัวสกปรกหรือเปล่าหัวมันดีอยู่แล้วอย่าไปเป่าให้มันสกปรกเลยก็ดูเขาไม่เชื่อแล้วประธานโกรธแล้วด้วยมีความเชื่อมั่นในเรื่องไม่ตายในเรื่องอายุยืนมันเหนียวแน่นมากถึงขนาดนี้สังเกตดูสิว่าคนเหล่านี้มันต้องการอายุยืนไปทำไมมันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่ามันกลัวตายนั่นเองไม่รู้ว่าธรรมชาติต้องการให้มีอายุธรรมชาติต้องการให้มีอายุยืนนั่นมันต้องการทำไมหรือว่าธรรมชาติไม่ได้ต้องการให้ใครอายุยืนก็ไม่รู้ล้วนแต่ไม่รู้แต่ว่าต้องการจะมีอายุยืนขอมีอายุยืนทั้งที่ไม่รู้ว่ายืนไปทำไม เมาเอาว่ายืนไม่ตายนั่นมันก็ดีมันก็รู้เพียงเท่านั้นจึงมีคนทำบุญต่ออายุในลักษณะเช่นนี้ต้องเรียกว่าทำบุญเพราะมันเป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของความต้องการเป็นทำบุญชนิดธรรมดาสามัญให้อายุมันยืนทำบุญต่ออายุก็ทำกันโดยทั่วไปนิมนต์พระไปทำบุญอะไรก็ถือโอกาสต่ออายุบังสกุลเป็นเอาผ้าคลุมคนเป็นแล้วก็สวดบทอวิชชาปัจจยาต่างๆให้ต่ออายุนี่ตมาก็เคยทำก็ทำตามธรรมเนียมตามประเพณีตามที่เพื่อนเขาก็ทำกันก็เรียกว่าอย่างนั้นติดไปด้วยในคณะเขาก็เลยทำกันแล้วก็ไม่เชื่อมันจะต่ออายุได้อย่างไรเราผู้ทำให้ก็ไม่รู้ว่าต่ออายุได้อย่างไรจะมันจะต่ออายุได้อย่างไรก็ไม่รู้ไม่เชื่อว่ามันจะต่ออายุได้จริงแต่ก็ต้องทำไม่ทำแล้วเขาก็โกรธอะไรไปในหมู่ด้วยกันนี่เรียกว่าต่ออายุตามพิธีรีตองธรรมเนียมประเพณีให้ได้สบายใจแก่ฝ่ายเจ้าภาพผู้ทำเนี่ยมันก็ได้ปัจจัยแก่ฝ่ายพระผู้ทำเรื่องมันก็เท่านั้นเองก็ทำกันไปได้ฝ่ายหนึ่งได้สบายใจฝ่ายหนึ่งก็ได้ปัจจัยมันเข้ารูปเข้ารอยกันไปมันก็ทำกันไปได้แต่อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะต่ออายุแล้วก็เชื่อคำพระบาลีที่กล่าวนั้นเนี่ยถูกต้องที่สุดที่พระกล่าวทุกคราวทุกทีที่มีการอนุโมทนายถาวาริวหารมันจะจบลงด้วยธรรมะทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขะพละจะเจริญรุ่งเรืองแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้เป็นนิตนะวิธีของมันวิธีที่แท้นะวิธีที่แท้เป็นอย่างนั้น
เป็นผู้กราบไหว้อ่อนน้อมอยู่เป็นนิดอย่างน้อยก็เขาให้พรเราคิดดูที่ว่าคนที่มันอ่อนน้อมอยู่เป็นนิดมันไม่มีใครเกลียดไม่มีใครฆ่าให้ตายมันมีแต่คนเอ็นดูสงสารไปเสียทั้งหมดไม่มีใครเกลียดนี่อายุมันก็ยืนจริงด้วยเหมือนกันแล้วถ้าคนนั่นเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนน้อมอยู่เสมอนะมันทำบาปไม่เป็นนะมุทุปสันนามีความเลื่อมใสอ่อนโยนสมบูรณ์ไปด้วยศรัทธาเนี่ยคนอ่อนน้อมอย่างนี้มันไม่ทำบาปนี่ให้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเผชิญกับอันธพาลหรือใครอะไรที่ไหนอ่อนน้อมอยู่เป็นนิจทุกคนเห็นก็อนุโมทนาสาธุแม่ไม่ได้ไหว้เขาแต่เขาก็พลอยให้พรด้วยทั้งที่ไม่ได้ไหว้เขาเขาก็พลอยให้พรหวังดีให้พรด้วยว่าให้เด็กคนนี้เป็นเด็กดีมีอายุยืนวัฒนาถาวรจึงมียากินต่ออายุศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งหนึ่งคืออภิวาทนสีลิตาเป็นผู้มีปกติกราบไหว้อยู่เป็นนิดจะถือตามหลักธรรมะว่าต้องกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้ก็มีในมงคลบูชาเจ้าปูชนียานังบูชาผู้ที่ควรบูชาอย่างนี้มันก็ไม่มีที่ติแล้วแต่ถ้ามันกราบไหว้ไปเสียหมดโดยไม่รู้ว่าอะไรนี่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่อาตมาก็คิดว่ามันปลอดภัยดีกว่าไม่กราบไหว้ฉันไปกราบไหว้จอมปลวกเอ้าเขากราบไหว้กันทั้งบ้านทั้งเมืองไอ้พลอยกราบไหว้กับเขาด้วยก็ยังเป็นพวกกับเขายังปลอดภัยดีกว่าไม่กราบไหว้พวกอาซิมนะก็จุดธูปไหว้หัวสิงโตบันไดหัวสิงโตก็จุดธูปกราบไหว้แล้วมันก็เห็นมากเพราะว่าไอ้วัดประทุมคงคาไอ้หัวบันไดไอ้หัวบันไดวัดประทุมคงคาจะไปยุมเป็นหัวสิงโตเห็นอาซิมมาจุดธูปไหว้อยู่เรื่อยไม่ได้มีอะไรจุดธูปไหว้หัวสิงโตมันจะอยู่ในพวกที่ควรกราบไหว้หรือไม่ถ้าคิดลวกๆหยาบๆก็มันบ้าไหว้หัวสิงโตแต่มาดูดีโอมันคงมีความหมายนะมันคงทำให้อาซิมคนนั้นมีจิตใจอ่อนโยนอ่อนโยนนิ่มนวลอ่อนโยนไม่กล้าทำบาปก็ได้มันไม่กล้าทำบาปก็ได้เพราะมันไหว้แม้แต่หัวสิงโตนึงมันเป็นอนุวาที่กราบไหว้มีปกติกราบไหว้อยู่เป็นนิดนี่มันจะไม่เสียหายเนี่ยไม่เสียหลายไปแล้วแต่ว่าสมัยนี้ก็ควรระวังบ้างเดี๋ยวมันจะถูกโหนะเลือกดูให้ดีๆว่าควรกราบไหว้ควรบูชาเขากราบไหว้เขาบูชากันอยู่ทั่วๆไป ก็บูชากราบไหว้มันก็ได้เพื่อนได้เพื่อนแยะมันเจริญทางสังคมทางสมาคมอะไรก็มันก็ต้องเป็นไปทางดีช่วยให้ตายยากข้าวช่วยให้มีโอกาสตายน้อยลงเป็นนว่าถ้าต่ออายุจริงๆแล้วขอให้ทำให้ถูกวิธีมีปกติอ่อนน้อมถ่อมตัวอ่อนน้อมถ่อมตัวให้ถูกวิธีกราบไหว้บูชาสิ่งที่ควรกราบไหว้บูชาให้ถูกวิธี นั่นแหละจะจริงสมบูรณ์เพียงแต่อธิษฐานอ้อนวอนแม้แต่ทำบุญอย่างอะไรก็ไม่รู้ก็อธิษฐานอ้อนวอนมันก็เป็นเพียงพิธีเอาหมดเลยพิธีก็ทำการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ทำพิธีรีตองอย่างไรให้ทำก็ทำเป็นอันว่าต่ออายุการเป็นอยู่ให้มันถูกวิธีนั่นแหละมันเป็นการต่ออายุที่ดีที่ถูกต้องใช้คำสูงสักคำหนึ่งว่าสัมมาอาชีโว
ดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องนั่นน่ะเป็นองค์มรรคองค์หนึ่งในมรรคมีองค์8ก็พอจะมีอายุยืนนิทานได้ทั้ง8องค์มรรคแล้วก็วิเศษอายุยืนได้นี่ด้วยเจตนาจะต่ออายุออกไปจึงจัดเป็นประเภทที่1คือต่ออายุทีนี้ประเภทที่2มาถึงประเภทที่2ก็ใช้คำว่าล่ออายุนี่จะเรียกบุญหรืออะไรก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่แต่ว่าบุญน่ะมันมีความหมายหลายอย่างนะโดยมากมันมักจะรู้กันว่าทำบุญชื่นอกชื่นใจไปสวรรค์อิ่มใจเรียกว่าบุญแต่คำว่าบุญคำนี้มันยังมีคำแปลอีกคำหนึ่งมาแต่ดั้งเดิมเก่าแก่ว่าล้างบาปหรือชำระบาปหรือเครื่องชำระบาปคำว่าบุญถ้ามีสติปัญญาก็จะทำบุญไปในลักษณะที่เป็นเครื่องชำระบาป มันก็เป็นเรื่องของคนกล้าไม่กลัวตายคนนี้ไม่กลัวตายแล้วล่อต่ออายุมันของคนกลัวตายต่ออายุมันของคนไม่กลัวล่ออายุนะต่ออายุมันเป็นเรื่องของคนกลัวนะฟังดีๆเดี๋ยวมันสับสนไปหมดต่ออายุนั้นเป็นเรื่องของคนขลาดคนกลัวคนมีตัวตนเต็มที่ที่พอมาถึงล่ออายุยังเป็นเรื่องของคนไม่ขลาดไม่กลัวมันกล้าล่ออายุก็เท่ากับกล้าล่อความตาย เป็นคนเริ่มละวางตัวตนละวางตัวตนมีตัวตนอันจางออกจางออกนี่ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนกล้ามีความปรารถนาจะละตัวกูละของกูรู้สึกไม่งอนง้อไอ้ตัวกูของกูเพราะมาเห็นว่าอายุนี่มันเป็นภาระหนักเป็นภาระหนักยิ่งมีมากก็ยิ่งมีการผูกพันมากทีแรกมีตัวคนเดียวก็ไม่ภาระหนักไม่ผูกพันอะไรพอมีลูกมีหลานก็พอมีลูกก็ภาระก็มากขึ้นผูกพันมากขึ้นพอมีหลานก็ยิ่งมากก็ไปอีกเล่นหลนก็ยิ่งมากก็ไปอีก อายุมากเท่าไรก็ยังมีสิ่งผูกพันเป็นภาระหนักเพิ่มขึ้นนี่มันชักจะไม่ค่อยชอบอายุเลย จนเห็นว่าเออเนี่ยมันน่าเอาหรือว่าน่าเลิก มันก็เริ่มล่อดีนักเอ้ยยิ่งมีมากยิ่งยุ่งยิ่งมีมากยิ่งภาระหนัก ยิ่งผูกพันมากจนกระดิกไม่ไหวก็เริ่มล่ออายุว่าโอ้มันอย่างนี้เองล่ออายุ ต้องใช้วิธีที่มองเห็นความจริงขึ้นมาตามลำดับว่าไม่มีอะไรมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาผู้ใดอยากจะล่ออายุก็ขอให้พยายาม ศึกษาอิทัปปัจจยตาเห็นว่าอายุนั่นมันไม่ใช่อะไรมันเป็นเพียงกระแสไหลไปแห่งอิทัปปัจจยตาเป็นสายโซ่เกี่ยวเนื่องกันไปในหลักปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยกลายเป็นผลแห่งปัจจัยแล้วกลายเป็นเหตุแห่งปัจจัย
ก็ได้ผลแห่งปัจจัยแล้วก็เป็นกลายเป็นเหตุแห่งปัจจัยเนี่ยผลกลายเป็นเหตุผลกลายเป็นเหตุผลกลายเป็นเหตุรุ่งแต่งเรื่อยไปอย่างนี้มันสนุกอะไร ก็เลยเกิดความคิดที่จะหัวเราะเยาะล้ออายุมีทัพปัจจยตาใช้ได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกเป็นทุกข์ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคำนี้ได้พูดมามากแล้วได้พูดมามากแล้ว และคงจะจำได้กันอยู่เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาอายุนั่นมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาไม่มีตัวจริงที่ตรงไหนสักขณะหนึ่งเดี๋ยวเป็นเหตุแล้วกลายเป็นผลผลแล้วก็กลายเป็นเหตุเหตุกลายเป็นผลผลกลายเป็นเหตุเหตุกลายเป็นผลไม่มีตัวจริงที่จะชี้ลงไปได้ว่านั่นว่านี่ก็มันไหลเรื่อยมันไหลเรื่อยไม่มีอะไรที่ชี้ลงไปได้ว่าเป็นอะไรมันไหลไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในส่วนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในส่วนจิตใจก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยในส่วนสติปัญญามันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากระแสสายแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสิ่งที่เรียกว่าอายุอายุไปคิดดูเถิดมันน่าบูชาน่ายึดมั่นถือมั่นอย่างไรถ้าใครอยากจะทำบุญชนิดล่ออายุก็ขอให้ศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาให้มากขึ้นมากขึ้นก็จะมองเห็นความจริงที่จะเอามาล่ออายุได้มากทีเดียว ทีนี้การทำบุญประเภทที่สามเลิกอายุต่ออายุแล้วก็ล่ออายุกันล่ออายุแล้วก็เลิกอายุคนขี้ขลาดฟังแล้วตกใจกลัวไม่ชอบหรือกลัวว่าเลิกอายุเนี่ยมันคือตายเนาะแต่ถ้าฟังถูกแล้วเข้าใจไม่ต้องตายแล้วแต่ว่าเลิกให้ความหมายกับสิ่งที่เรียกว่าอายุมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงตามอิทัปปัจจยตา จะไปบูชาไปลงไหลกับมันทำไมเลิกมีอายุเลิกความหมายว่ามีอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีกันเสียทีมีแต่ความไหลไปแห่งอิทัปปัจจยตามีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาไหลไปไม่มีจริงมีแต่สมมติว่าอายุเท่านั้นอายุเท่านี้สมมติว่าเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มเป็นคนแก่ที่จริงมันก็ไม่มีหนุ่มเด็กแก่มันก็มีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาที่มันจะมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ขลาดไม่กลัวมันก็เกินกว่ากล้าไปเสียอีกมันกลายเป็นคนปล่อยกลายเป็นคนสลัดทิ้งออกไปสลัดทิ้งออกไปมันเรียกว่าคนปล่อยแล้วทีนี้คนปล่อยวางนี่ก็ละตัวตนคนต่ออายุนั่นน่ะมันมีตัวตนสงวนตัวตนรักษาตัวตนนี่คนล่ออายุนั้นมันคนเริ่มจะละตัวตนเริ่มจะปล่อยตัวตนพอมาถึงคนล้างอายุเนี่ยมันคนละตัวตนโดยสมบูรณ์ละตัวตนโดยสมบูรณ์
มันมองเห็นชัดเรื่องเกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับเวลาลึกลงไปกว่าคนธรรมดามองเห็น ถึงแม้คนธรรมดาก็ควรจะมองเพื่อว่าคนธรรมดาจะค่อยๆกลายเป็นคนไม่ธรรมดาคือเป็นคนที่เอาชนะความทุกข์อยู่เหนือความทุกข์กันได้เพิ่มขึ้นถ้าเรารักอายุเราชอบอายุรักอายุอายุก็ทรมานเราอายุก็กัดเราคิดดูเราจะต้องมีความหนักอกหนักใจเพราะอายุนี่ถ้าเรารักอายุอายุมันก็กัดเราทรมานใจเราพอเราเห็นว่าอายุนี่ไม่ไหวไม่มีตัวจริงมีแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงไม่มีความหมายแห่งอายุหรือมันก็เบื่อสิ่งที่เรียกว่าอายุก็หยุดกัดเราแหละอายุมันหยุดกัดเราเนี่ยมีอายุชนิดที่มันไม่กัดเราถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันจะอยู่ได้อายุมันกัดเอามีปัญหาสารพัดอย่างทรมานใจอย่างนั้นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับอายุมันก็เป็นหนักอกหนักใจหมดความเจ็บความไข้แล้วก็เป็นเรื่องหนักอกหนักใจไปหมดมันจะดีที่ตรงไหนเรารักอายุมันจะกัดเราถ้าพอเลิกอายุไม่รักมันก็ไม่กัดเราแล้วเรานี่จะกินอายุก่อนนี้อายุมันกินเราเดี๋ยวนี้เราจะกินอายุบ้างเพราะเราเลิกอายุเสียเลิกความหมายแห่งอายุเสียเลิกความยึดมั่นถือมั่นในอายุเสียเลิกความพอใจในอายุเสียมันก็กลายเป็นตรงกันข้ามแทนที่อายุจะกินเราเหมือนแต่ก่อนเราก็กินอายุ มันก็เรียกว่าความหมายของอายุนั่นน่ะมันเปลี่ยนไปจากการเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจน่าหวงแหนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักอกหนักใจ มันจะเป็นอายุมันจะเป็นไปมันจะบีบคั้นมันจะทรมานก็ขอให้มันบีบคั้นทรมานแต่ร่างกายสังขารเถิดอย่ามาทรมานใจแล้วก็จะไม่เอาจิตใจเป็นตัวตนสำหรับให้อายุมันกัดเอาหรือทรมานเอานี่มันจะต้องไปถึงความรู้สูงสุดที่เกี่ยวกับปัญญามองเห็นไอ้สิ่งที่เรียกว่าอายุนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นตถาตาหากกระทั่งเป็นอาตัมมยตาอดพูดไม่ได้เอาอาตัมมยตามาพูดอีกวันนี้อาตัมมยตาคือสิ่งที่จะไม่อาศัยมันอีกต่อไปสิ่งที่จะไม่เอาพึ่งพาไม่เอาเป็นที่พึ่งอาศัยต่อไปจะไม่ยุ่งกับมันอีกต่อไปอาตัมมยตาความรู้นี้ต้องสูงสุดถึงระดับที่ว่าเป็นอะตัมมยตาคราวนี้หวังพึ่งอายุอยู่กับอายุรอดตัวอยู่กับอายุทีนี้อ้าวนี่มันเรื่องทรมานเรื่องหลอกเรื่องทรมานไม่เอากับมันอีกต่อไปนั่นแหละไม่หวังพึ่งพาอายุอีกต่อไปฟังดูก็ฟังยากแต่มันก็พอจะเข้าใจได้นี่อะตัมมยตามาเรื่องก็จะสุดนะสุดลงแค่อะตัมมยตาวิปัสสนาญาณมันสูงสุดแค่อะตัมมยตาหลังจากนั้นแล้วมันก็เป็นส่วนมรรคผลนิพพานไป เคยถนอมอายุอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ถนอมยังไม่หวาดตัวแม้แต่เดี๋ยวนี้ไม่หวังจะพึ่งจะอาศัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแกล้งทำมันให้มันตายหรือปล่อยให้มันตายไม่ใช่ส
่วนเรื่องของร่างกายเรื่องของร่างกายก็ร่างกายมันทำของมันเองมันจะกินอาหารมันจะแสวงหาอาหารมันจะบริหารร่างกายมันจะทำหน้าที่ทุกอย่างได้เองโดยไม่ต้องกลัวตายโดยไม่ต้องกลัวตายไม่มีความกลัวไม่มีต้องตัวสั่นงันงกในเรื่องอะไรอีกต่อไปนี่ทำบริหารร่างกายมันก็ทำของเล่นเล่นสนุกสนุกไปอย่างนั้นแหละอาศัยความถูกต้องมีความถูกต้องอยู่ทุกเวลาทุกกระเบียดนิ้วมันก็ไม่ตายคอยเป็นเรื่องของสังขารร่างกายบำรุงรักษาเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บูชาหรือหลงไหลหรือฝากไว้กับสิ่งนั้นซึ่งมันมีแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงมีแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงจะบริหารรักษาทนุถนอมอย่างไรมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายอยู่นั่นเองร่างกายมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าอายุมันต้องเป็นอย่างนั้นที่เราก็ไม่บูชาไม่หลงไหลไม่ยึดมั่นไม่หวังพึ่งพาว่าจะต้องตรงกันข้ามเนี่ยเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นวิธีของอิทัปปัจจยตารู้แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็เลิกพึ่งพาเลิกพึ่งพาแล้วก็เป็นอะตัมมยตาถ้ายังหวังจะพึ่งพาชีวิตหรือหวังจะพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขออภัยที่จะกล่าวว่าแม้แต่หวังจะพึ่งพาบุญกุศลมันยังไม่ถึงอตัมมยตาหรอกแม้แต่บุญกุศลที่เรายังหวังจะพึ่งพาอาศัยอยู่มันก็ไม่เป็นอตัมมยตามันก็อยู่แค่นั้นแหละหวังพึ่งพาบุญกุศลอยู่กับกุศลอะไรเดี๋ยวก็ได้ต่ออายุกันอีกเนี่ยทำบุญในระดับเลิกอายุเลิกความหมายของอายุเลิกคุณค่าของอายุเลิกความยึดมั่นถือมั่นในอายุใครทำได้ใครทำได้ใครมีความรู้และมีความกล้าหาญถึงจะทำอย่างนี้ได้ขอให้มองเห็นชัดในความหมายทั้งสามนี้ว่าคนหนึ่งทำบุญต่ออายุแล้วคนหนึ่งทำบุญล่ออายุคนหนึ่งทำบุญเลิกอายุต่ออายุล่ออายุเลิกอายุลองดูทั้งสามความหมายดิ ไม่กล้าจริงๆก็ลองล่อดูเล็กๆน้อยๆไม่กล้าเลิกเด็ดขาดก็เลิกดูบางครั้งบางคราวเองเวลาอะไรเลิกมายึดมั่นถือมั่นเวลานั้นจะสบายที่สุด เวลาที่รู้สึกกูมีเอากับมึง เวลานั้นสบายที่สุดสบายที่สุดไม่มีเวลาไหนสบายเท่าเดี๋ยวก็ลืมไปเอากูเอากับเมืองอีกแล้วมันก็มาอีกซ้อมไว้เสมอว่ามันอาศัยไม่ได้ว่าที่ไปยึดมั่นถือมั่นหวังจะพึ่งพาอาศัยแล้วจะไม่มีความทุกข์นั่นเป็นไม่มีไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเขาแล้วจะไม่มีความทุกข์นั่นมันไม่มีมันมีแต่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเขาแล้วมันต้องมีความทุกข์มันอายุที่เคยเป็นที่รักใคร่หวงแหนนักหนาก็ดูดีเถิดว่าถ้าหยุดความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เสียมันจะเบาสบายเท่าไหร่จิตใจมันจะเบาจะสบายจะโปร่งจะอิสระสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่มันตัวอย่างเห็นอยู่ง่ายๆพอนึกถึงไงความมีตัวตนความมีอายุขึ้นมาทีแล้วก็หนักอกหนักใจนอนหลับเสียมันก็สบายใจไม่ได้นึกถึงหรือยังไม่หลับตื่นอยู่นี่ยังไม่นึกถึงก็มันไม่มีปัญหาอะไรพอไปเอาเรื่องนั้นมาคิดมันนึกมาปรากฏอยู่ในใจมันก็มีปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาทุกอย่างกี่อย่างกี่อย่างพอเอามานึกเป็นตัวตนเป็นของตน
เมื่อไรมันก็หนักขึ้นมาทันทีอายุมันก็รวมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วยบริหารมันไปโดยไม่ต้องนึกถึงก็ยังได้บริหารร่างกายแต่พอเอามาให้เป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนเป็นจริงเป็นจังจะเอาอย่างนี้จะให้ได้อย่างนี้จะมีอย่างนี้ขึ้นมามันก็เป็นภาระหนักทันทีมันไม่ได้แล้วมันกัดหัวใจด้วยนี่ศิลปะแห่งการมีชีวิตคือศิลปะที่อยากให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจอาตมาบอกพวกฝรั่งว่าธรรมะหรือพระพุทธศาสนานี่มันเป็นทั้งศิลปะและเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เป็นศิลปะนั่นคือมีความงดงามอย่างยิ่งในการทำลายความทุกข์ในการเลิกละความทุกข์ไม่เกิดขึ้นนี่มันงามที่สุดงามในเบื้องต้นงามในเบื้องกลางงามในเบื้องท่ามปลายเบื้องปลายเนี่ยงามสามสถานเพราะว่าไอ้การดับความทุกข์จะได้กำจัดความทุกข์ออกไปจะได้ส่วนนี้เป็นศิลปะเพราะว่าอาศัยความงามเป็นหัวใจแต่ที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์นั่นน่ะคือเป็นสิ่งที่ทำได้ตามหลักแห่งเหตุผลรู้จักเหตุรู้จักผลของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจัดการให้ถูกต้องในส่วนเหตุผลมันก็ได้ตามที่ต้องการลักษณะอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไหว้จอมปลวกไม่ต้องไหว้หัวสิงโตไม่ต้องบนบานสารกล่าวไม่ต้องทำพิธีรีตองให้ผีสางเทวดาที่ไหนมาช่วยทำให้มันถูกต้องที่เหตุของมันแล้วผลก็เกิดขึ้นมาตามนั้นอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมะของเราเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวิทยาศาสตร์คือทำได้ตามกฎแห่งเหตุผลแล้วการที่ทำได้อย่างนั้นมีความงดงามที่สุดเป็นศิลปะของชาวพุทธ เดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันมากอ่ะศิลปะของชาวพุทธหรือพุทธศิลป์แต่เป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นเรื่องโบสถ์งามเรื่องพระพุทธรูปงามเรื่องพระเจดีย์งามอะไรงามนั่นแหละเราเป็นศิลปะของชาวพุทธอย่างนี้ไม่ใช่นั่นเป็นศิลปะของวัตถุของความบัญญัติของความสมมติของความโง่ศิลปะที่แท้จริงมันต้องเป็นเรื่องความงามทางจิตใจจิตใจมันงามเพราะมันไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่มีกิเลสแห่งไม่มีสะสมปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัจจัยแห่งความทุกข์ที่สะสมไว้มันจะไม่ให้มันงามยังไงมันเกลี้ยงมันบริสุทธิ์เรียกว่ามีความงามเดี๋ยวนี้รู้จักงามกันในทางวัตถุมีเสื้อผ้างามมีบ้านเรือนงามมีอะไรงามแล้วก็มีสิ่งของงามฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นหลอกกันเองให้มันมีความหมายขึ้นมาแล้วก็ซื้อหากันแพงหรือประมาณศิลปะวัตถุบางชิ้นเป็นราคาเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเอามาทำไม้ฟืนหุงข้าวสักหม้อหนึ่งก็ไม่ได้หรือว่าไอ้เพชรแพงมากราคาเป็นแสนเป็นล้านเอามาทำอะไรก็ไม่ได้นอกจากเอามาแขวนให้คนอื่นให้มันงามมันมีของที่แพงถ้ามัวงามกันแต่อย่างนี้มัวงามอยู่อย่างนี้ไม่เป็นพุทธละไม่เป็นพุทธศิลป์ไม่เป็นความงามอย่างพุทธบริษัทเราจะต้องรู้จักความงามของความดับทุกข์พูดให้เขาว่าบ้าก็จะพูดว่างามที่ความว่างไม่มีอะไรจะงามเท่าความว่างคนก็คิดว่าบ้าแล้วใช่ไหมความว่างมันงามอย่างไรมันไม่รู้นะว่าความว่างหมายความอย่างไรไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนื้อการปรุงแต่ง
ว่างจากตัวกูว่างจากของกูว่างจากความทุกข์ว่างจากเหตุแห่งความทุกข์มันว่างจากการปรุงแต่งมันก็ไม่มีความหม่นหมองมีแต่ความงามคำนี้มันก็อธิบายยากว่างว่างจากอะไรมันก็มักจะเข้าใจว่างโดยไม่มีอะไรหรือสูญเปล่าไปเสียถ้าอย่างนั้นไม่ได้มันมีแต่สิ่งที่มันไม่มีปัญหาเรียกว่าว่างจากการปรุงแต่งก็แล้วกันไม่มีการปรุงแต่งให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่มีกิริยาอาการที่เป็นการปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีผลของการปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นสิ่งใดนี่ว่างจากการปรุงแต่งว่างจากสังขารในความหมายที่ว่าเป็นการปรุงแต่งทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณทางอะไรก็ตามไม่มีการปรุงแต่งมันก็ว่างจากการปรุงแต่งไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนนั่นก็คือว่างหมดแหละไม่มีเอาอะไรมาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเมื่อไม่มีต้นไม่มีต้นอย่างเดียวนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเป็นกำไรเป็นขาดทุนไม่มีตัวตนเสียอย่างเดียวมันจะไม่มีอะไรหมดที่ว่าเป็นคู่มีความดีมีความชั่วมีความสุขมีความทุกข์มีบุญมีบาปมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะมีได้เปรียบมีเสียเปรียบกระทั่งมีความเป็นผู้หญิงมีความเป็นผู้ชายมีความเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันก็ว่างจากความหมายเหล่านี้หมดจิตจะเป็นอย่างไรถ้าว่างจากความหมายเหล่านี้ทั้งหมดแล้วจิตจะเป็นอย่างไรคอยคิดดูงามไหมความว่างนะงามไหมอาตมาก็ยอมเป็นคนบ้าให้เขาว่าเป็นคนบ้าที่จะยืนยันว่าไอ้งามที่สุดนั่นคือความว่าง ไม่มีอะไรจะงามเท่ากับความว่างในความว่างน่ะเป็นนิพพานความว่างอย่างยิ่งแหละเป็นนิพพานและความว่างอย่างยิ่งนั่นแหละให้เป็นความเย็นเป็นความเย็นเพราะไม่มีการปรุงแต่งถ้ามีการปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่ความว่างปรุงแต่งนิดหนึ่งก็เป็นความวุ่นนิดหนึ่งปรุงแต่งมากก็เป็นวุ่นมากเพราะฉะนั้นว่างว่างว่างไม่มีการปรุงแต่งก็เลยงดงามที่ไม่มีความยุ่งไม่มีความวุ่นไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการขึ้นไม่มีการลงนี่เรียกว่าว่างสิ่งที่งดงามที่สุดนั่นคือความว่างเขาไม่เห็นเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็ว่าบ้าแล้วความว่างนี่จะงามได้อย่างไรเอาก็ว่าไปก่อนก็อุตส่าห์ทำให้มันว่างก่อนเถอะเดี๋ยวก็จะชอบเองเดี๋ยวจะชอบเองปากที่เคยพูดว่าไม่ชอบจะกลายเป็นว่าชอบจะเห็นด้วยขึ้นมานี่ความว่างนี่ประหลาดมันอยู่เนื้ออะไรหมดน่ะอิสระที่สุดเนื้อสิ่งใดทั้งหมดนี่ทำอายุให้มันว่างสิทำอายุให้มันว่างเลิกล้างอายุเลิกอายุอายุได้กลายเป็นความว่างที่นี่ใครจะเป็นคนอายุยืนที่สุดก็ความว่างความว่างไม่รู้จักตายไอ้ความว่างนี่มันไม่รู้จักเกิดแล้วก็สิ่งที่มีอายุยืนที่สุดก็คือความว่างนั่นแหละในบางลัทธินิกายเขาเรียกว่าอมิตายุอมิตายุแปลว่ามีอายุที่กำหนดไม่ได้ประมาณไม่ได้นับไม่ได้คือมันมีอายุตลอดไป
นั่นคือความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นอสังขตะไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ถูกอะไรปรุงแต่งไม่เป็นผู้ปรุงแต่งอะไรและไม่เป็นผู้ที่ถูกอะไรปรุงแต่งความว่างเป็นอย่างนั้นแล้วอายุยืนที่สุดยืนจนไม่มีปากจะพูดจะนับจะคำนวณได้ทางฝ่ายมหายานก็ใช้คำนี้ว่าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งเลยแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าประเภททยานิพุทธะเรียกว่าอมิตาภะอมิตายุคนรับใช้ของพระอมิตายุก็คืออวโลกิเตศวรที่สนามหญ้าตรงนู้นไปดูอวโลกิเตศวรรูปนั้นเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าอมิตาภะคือช่วยให้คนไม่ตายช่วยให้คนเข้าถึงอมิตายุคือมีอายุที่กำหนดไม่ได้ก็พูดให้ง่ายๆว่าช่วยคนเข้าถึงความว่างเมื่อคนมันเข้าถึงความว่างแล้วมันไม่ตายรู้จักใช้อมิตาภะพระพุทธเจ้าอมิตาภะเป็นประโยชน์มีพระอวโลกิเตศวรเป็นผู้รับใช้เป็นผู้เที่ยวเผยแผ่เที่ยวประกาศที่นั่นที่นี่เที่ยวชักชวนมนุษย์ที่โง่ให้มันรู้จักอมิตาภะให้มันรู้จักอมิตายุแล้วมันจะได้ไม่ตายเนี่ยความหมายของอวโลกิเตศวรอยากจะให้คนรอดจากความตายไปถึงอมิตาภะไปถึงอมิตายุที่ไม่รู้จักตายอุตส่าห์พยายามทุกอย่างทุกแบบทุกรูปแบบตามเรื่องของฝ่ายนู้นนะไม่ใช่ฝ่ายเถรวาทเป็นของฝ่ายมหายานที่เขาต้องการให้คนทุกประเภทไปได้รอดตัวไปได้โดยการช่วยเหลือของอวโลกิเตศวรเมื่ออลุกอวโลกิเตศวรต้องการจะเป็นมนุษย์จะช่วยมนุษย์ก็แปลงเป็นมนุษย์เมื่อต้องการจะช่วยยักษ์ก็แปลงเป็นยักษ์เมื่อต้องการจะช่วยเทวดาก็แปลงเป็นเทวดาอวโลกิเตศวรแปลงเพศแปลงภาพแปลงเพศเป็นทุกอย่างหลายสิบอย่างแล้วแต่ว่าจะไปช่วยอะไรที่จะต้องช่วยสัตว์ก็ต้องแปลงเพศเป็นสัตว์จะได้ช่วยสัตว์เนี่ยผู้ที่มีเมตตาใหญ่หลวงต้องการจะช่วยคนไปสู่ความว่างสิ่งดีที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะดีเท่าก็คือความว่างจะมาช่วยพ้นจากความผูกพันของอายุของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของของตนถ้าเข้าถึงอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่มีอะไรผูกพันเดี๋ยวนี้มันยังมีตัวกูของความโง่ของอวิชชาพอใจแล้วก็คิดขึ้นมาว่ากูพอใจไม่พอใจขึ้นมาก็คิดว่ากูไม่พอใจกูนี่เพิ่งเกิดออกมาจากความโง่เมื่อพอใจหรือเมื่อไม่พอใจนั่นตัวกูมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันยังไม่อยากตายอยากจะอยู่แสดงบทบาทเรื่อยไปมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตื้นนั่นเป็นเรื่องที่ลึกแต่ถ้าพูดว่าเรื่องลึกเดี๋ยวก็ไม่เอาซะอีกเดี๋ยวก็กลัวซะอีกเดี๋ยวก็ไม่กล้าซะอีกบอกว่ามันไม่ลึกเกินไปแล้วพอจะมองเห็นว่าถ้าไปผูกพันไว้กับสิ่งที่เรียกว่าอายุแล้วก็ต้องหมุนติดไปกับอายุซึ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์อะไรก็ตามเรื่องของอายุเลิกอายุเป็นผู้ไม่มีอายุไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอมิตายุดีกว่า ที่นี่ เมื่อใดเลิกผูกพันในอายุเสียก็กลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอมิตายุคืออสังขตะหรือวิสังขารหรือนิพพานได้ที่นี่ไม่ต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดจึงจะไป ถ้าว่าโง่เกินไป
เขาก็มีวิธีสอนว่าให้บริกรรมอมิตายุอมิตายุอมิตายุเนี่ย 80,000 ครั้งแล้วก็จะได้ไปอยู่กับอมิตายุพวกอาซิมเขาก็ทำอย่างนั้นอาตมาไปพบที่โรงเจที่ชลบุรีแกก็แกว่าแกทำได้แกทำได้ครบ 80,000 ครั้งแล้วนี่แต่เกินพอเจ็บไข้ลงเท่านั้นรถก็มารออยู่บนหลังคาพอตายลงก็ขึ้นรถไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอมิตายุไม่ตายต่อไปต้องยอมรับว่าเขาเก่งนะมหายานที่เขาแตกแยกแขนงออกไปอย่างวิจิตรพิสดารเขาเก่งที่จะพาคนโง่เอาไปได้อาตมายอมแพ้ไม่สามารถจะพาคนโง่ไปได้น่าจะบอกตรงๆจนคนโง่สั่นหัวคนฉลาดก็สั่นหัวเป็นความหย่อนความสามารถของเราเองที่พาใครไปไม่ได้แต่ก็พยายามแต่เป็นเถรวาทลัทธิเถรวาทนี่ก็จะพยายามไปตามแบบของเถรวาทบอกกันตามตรงๆไม่ใช่อุบายเล่ห์เหลี่ยมอะไรบอกว่าถ้าแกยึดมั่นถือมั่นแล้วแกก็จะต้องเป็นทุกข์ถ้าแกไม่ยึดมั่นถือมั่นแกก็ไม่เป็นทุกข์นี่บอกกันตรงๆอย่างนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะในสิ่งที่เรียกว่าอายุเดี๋ยวจะกลัวตายขึ้นมาอยู่สบายก็กลัวตายขึ้นมานี่คิดดูไม่มีโรคเจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันก็กลัวตายขึ้นมานี่เพราะมันยึดมั่นในอายุนี่เดี๋ยวก็ได้เป็นโรคประสาทนั่นเดี๋ยวมันจะตายจริงๆนั่นแหละความที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนเป็นความรู้สูงสุดจงเอาเข้ามาก็จะได้เป็นผู้ที่สามารถเลิกล้างอายุคำว่าอายุนี้เลิกกันทีไม่มีอายุดีกว่าหมายความว่ามีอายุไม่จำกัดดีกว่าเอาสิ่งที่ไม่มีอายุจำกัดว่าอายุเท่าไรมันมีอายุตลอดกาลเอาสิ่งนั้นดีกว่าสิ่งนั้นคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนพอไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีอายุเห็นไหมว่าทำอะไรทำพิธีหรือทำกิจกรรมหรือทำอะไรที่ว่าเกี่ยวกับอายุมันมีได้ถึง3ความหมายต่ออายุก็ได้ของคนฉลาดล่ออายุก็ได้ของคนกล้าเลิกอายุก็ได้ของคนปล่อยวางท่านทั้งหลายที่ยังต้องฉลาดอยู่ก็ต่ออายุไว้ก่อนเถอะถ้ากล้าพอมาล่ออายุกันเล่นถ้าต้องการจะหลุดพ้นแล้วก็เลิกอายุไม่รู้ไม่ชี้กูไม่เอากับมึงแล้วอาตมยตามาแล้วกูไม่เอากับมึงแล้ว3ความหมายจึงรู้จักเลือกเอาหรือเลื่อนชั้นขึ้นไปไอ้ที่มันทำยากนั่นน่ะทำได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ยังดีทำได้บางครั้งบางคราวก็ยังดีกว่าทำไม่ได้ซะเลยขั้นทำได้บ่อยเข้ามันก็จะมากขึ้นจะไม่บางครั้งบางคราวแล้วมันจะติดต่อกันไปตลอดสายมันก็ถึงที่สุดแห่งธรรมะถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเลิกอายุนั่นแหละวิเศษถ้าเลิกอายุเสียความตายก็เก้อฟังให้ดีถ้าเราเลิกอายุเสียได้ความตายก็มาจับตัวเราไม่ได้ความตายก็เกิดมัจจุราชที่ว่าถือบ่วงเที่ยวไปจะคล้องคอคนที่จะตายมันคล้องคอใครออกไปคนนั้นมันก็ตายที่เรามันเลิกอายุนี่เรามันว่างไม่มีอายุนี่มัจจุราชจะเอาบ่วงมาคล้องอะไรมัจจุราชก็เกิดไปหาไม่พบไม่รู้ว่าคนนี้มันอยู่ที่ไหนคนนี้มันไม่มีอายุคนนี้มันไม่มีตัวตนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นความเกิดก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเจ็บก็ไม่มีความตายก็ไม่มี
สวดพระคาถานั่นกันเสียให้เต็มๆว่าถ้าได้อาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายคำนี้พระพุทธเจ้าตรัสเองแต่ไม่มีใครเอามาพูดมาสวด เอามาครึ่งท่อน ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่พ้นความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่พ้นความตายไปได้เรามีกรรมเป็นของตัวทำกรรมใดไว้จะต้องเป็นไปตามกรรมนั้นนี่ทำไมไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาที่ว่าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วมันพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากกรรมพ้นจากการทำกรรมพ้นจากการที่จะต้องเป็นไปตามกรรมเพราะมันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนมันไม่ทำกรรมมันไม่มีผลกรรมมันไม่ต้องรับผลกรรมต้องเอาบทนี้มาสวดกันสักทีถ้าได้อาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่อย่าได้มาสวดครึ่งเดียวครึ่งท่อนแล้วก็มาวิตกกังวลหมดหวังมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นจากความเจ็บไปได้ ธรรมะเนี่ยช่วยอยู่เหนือความเจ็บให้ความเจ็บเป็นของไม่มีความหมายความแก่ความตายเป็นของธรรมดาไม่มีความหมายจิตใจอยู่เหนือนั่นคนที่ว่ามันเลิกล้างอายุเสียได้ก็คือคนที่มันเลิกตัวตนเสียได้มันก็ไม่มีมันมีแต่ความว่าง มีสติเห็นความว่างจากตัวตนอยู่เป็นนิจเถิดมัจจุราชก็จะไม่มองเห็นท่านความว่างนั่นแหละเป็นอมิตาอายุมีอายุที่ไม่จำกัดมีอายุตลอดกาลนิรันดรเลิกอายุของตัวตนเสียไม่มีตัวตนแล้วมันจะมีอายุชนิดใหม่ซึ่งมันเป็นเองโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเป็นอายุนิรันดรเป็นอมิตาอายุคือความว่างให้ได้ความว่างให้จิตรู้ถึงความว่างให้จิตรู้ถึงความว่างจิตอยู่กับความว่างก็อยู่กับสิ่งที่มีอายุเป็นนิรันดรพอร่างกายตายจิตไม่รู้สึกเท่านั้นก็เลิกกันพอร่างกายมันตายตามธรรมชาติจิตก็ไม่รู้สึกเลิกกันก็เลิกกันแต่ต้นจนปลายไม่มีความทุกข์เลยเอาละพูดเรื่องความทุกข์ทำบุญปรารภอายุสามความหมายต่ออายุล่ออายุเลิกอายุจะจำไว้สามคำต่อคำหนึ่งล่อคำหนึ่งเลิกอีกคำหนึ่งเวลาไหนจะต่ออายุด้วยความขาดขึ้นมาก็เอานิมนต์พระมาต่ออายุเวลาไหนกล้าหน่อยกันล้อเนี่ยโอ้ยเด็กเล่นอายุล้อมันเสียบ้างบางเวลาเห็นจริงแล้วโอ้กูไม่เอากับมึงแล้วโอ้ยกูไม่เอากับมึงแล้วโอ้ยเป็นล้อเป็นเลิกอายุด้วยอัตมยตาคำนี้ต้องพูดไว้เรื่อยๆเดี๋ยวจะลืมมันเสียอีกจะลืมมันเสียหมดยังไม่ติดบอลอาตมยตาอาตมยตากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยบุญบาปกุศลอะไรกันทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นสังขารกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยเอาว่างเว้ยเอาว่างเว้ยนี่ต้องถูกด่าแน่ที่พูดอย่างนี้มีคนตั้งหลายล้านล้านน่ะด่าว่าให้ไม่เอาอะไรเอาความว่างแต่ไม่เป็นไรด่าก็ไม่ถูกหรอกเพราะมันว่างซะแล้วมันจะด่าถูกมันว่างนี่ให้ใครด่าทั้งเมืองก็ไม่ถูกแล้วมันกลับไปหาคนด่าเองไอ้คนถูกด่ามันว่างซะแล้วมันด่าไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอย่ากลัวว่าเขาจะด่าเราจึงพูดไปได้เรื่อยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครมันจะด่า
ทำบุญเลิกล้างตัวตนเลิกล้างตัวกูเลิกล้างของกูเลิกล้างอายุเลิกล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังขารการปรุงแต่งการบรรยายในวันนี้มีเท่านี้ต่ออายุล่าอายุเลิกอายุแล้วอยู่กับความว่างเป็นนิรันดรนิรันดร พูดง่ายแต่ว่าทำคงจะยากพูดนี่มันก็พักเดียวจบแต่ว่าทำนี่คงจะยากเป็นปีปีหลายหลายปีมันก็ยังไม่ค่อยจะได้แต่ก็อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อุตส่าห์ทำอุตส่าห์ตั้งหน้าทำไปเถิดแล้วการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วมันหมดแรงด้วยมันสมควรแก่เรี่ยวแรงพูดแล้วมันก็ต้องยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายพร้อมๆกันถึงธรรมะที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดกำลังศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาในการปฏิบัติพระธรรมในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในกาลบัดนี้